สวัสดีครับรีวิวกล้องฟิล์ม Canon FTB QL นะครับตัวนี้อันดับแรกต้องใส่ถ่านนะฮะเพื่อใช้ในการวัดแสงถ้าไม่มีถ่านก็ถ่ายได้แต่ว่าวัดแสงจะไม่ทำงานเวลาใส่ถ่านตรงนี้ด้านข้างนะมันจะมีตัวหมุนอยู่ก็ให้เอาเลนส์บาทเนี้ยใส่ไปทำร่องแล้วก็บิดออกแล้วก็หมุนออกก็จะใช้ถ่านแบบนี้1ก้อน LR44 หาซื้อได้ตามเซเว่นทั่วไปฮะอันนี้ใส่ให้ดีแล้ว1ก้อนก็คือให้ไปเผื่ออีก2ก้อนนะฮะขั้นต่อมาคือการถอดเลนส์นะฮะเลนส์ตัวนี้จะเป็นเมาส์ FL เป็นเฟืองหมุนนะฮะก็คือวิธีการถอดก็คือให้หมุนวงแหวนที่เป็นสีเงินเนี่ยมาตามทวนเข็มนาฬิกาปุ๊บถ้าสีแดงกับสีแดงตรงนี้มาตรงกันเมื่อไหร่ก็คือยกออกได้ครับเวลาใส่ แนะนำสมมติเราถอดมาแล้วนะสมมติไอ้ตรงนี้มันเป็นตัวปรับนะฮะตรงนี้เป็นตัวปรับ F เนี่ยวงแหวนนี้ปรับ F เวลาจะใส่กลับเข้าไปเนี่ยให้แนะนำให้ปรับอยู่ที่ F5.6คือตรงนี้นะให้มันตรงกับจุดสีขาวนะแล้วก็วิธีใส่ก็คือให้เอาจุดแดงตรงนี้บนเลนส์ให้ตรงกับจุดแดงบนกล้องก็คือทาบให้มันตรงกันแล้วมันจะลงล็อกนะฮะแล้วก็หมุนไปทางขวามันก็จะล็อกแน่นเรียบร้อยนี่คือการถอดเลนส์นะ ต่อไปวิธีใช้กล้องนะฮะก็คือตัวนี้จะเป็นตัวเปิดปิดไอตัวแสกฐานที่เราใส่เพื่อใช้วัดแสงนะฮะก็คือเวลาจะใช้ตอนนี้มันอยู่ที่ออฟปิดนะฮะก็เปิดไปข้างบนบนตัวเลนส์แนะนำให้ตั้งไว้ตรงนี้แหวนวงนี้มีตัว A ก็คือออโต้กับ M ออโต้เนี่ยมันจะหมายถึงว่าเราไม่ต้องมานั่งปรับตรงนี้ตรง F ต่างๆรูรับแสงเนี่ยกล้องมันจะปรับให้เราเสร็จแต่ปกติใช้แนะนำให้ปรับ M ดีกว่าให้อยู่ที่ M นะฮะเสร็จปุ๊บเราจะต้องปรับ2สิ่งให้สัมพันธ์กันก็คือปรับรูรับปรับสปีดชัตเตอร์ตรงนี้กับรูรับแสงตรงนี้ให้สัมพันธ์กันพอเราปรับสองสิ่งเนี้ยเวลามองเข้าไปข้างในด้านขวามันจะมีเข็มตีขึ้นตีลงตามสภาพแสงแปลว่ามันจะตีขึ้นลงตามสิ่งที่เราปรับด้วยก็คือถ้ามันขึ้นมาอยู่ข้างบนแสงมันสว่างเกินถ้ามันตกมาอยู่ล่างมันมืดเกินสิ่งที่พอดีก็คือให้มันอยู่ระหว่างกลางมันจะอยู่ระหว่างกลางได้ตัวต่อเมื่อเราปรับ2สิ่งนี้ก็คือ speed shutter กับรูรับแสงทีนี้จะปรับยังไงอันนี้2สิ่งนี้ต้องศึกษาเพิ่มเติมใน Google นะฮะมันคือเบสิกของการถ่ายภาพโอเคสมมุติมันมีปุ่มนึงคือปุ่ม shutter ตรงนี้ตอนเนี้ยมันอยู่ที่ขีดมันตรงกับตัว A แปลว่า active แปลว่าใช้งานได้ถ้าเราบิดแล้วมันตรงกับตัว L สีแดงข้างล่างมันจะกดไม่ลงมันคือการล็อกชัตเตอร์เอาไว้เวลาสมมุติเราขึ้นฟิล์มแล้วเราเก็บเข้ากระเป๋ากันไม่ให้มันถ่ายเองครับเวลาจะใช้ก็เปิดมาที่ Active แล้วก็เปิดสวิตช์เพื่อให้ดูให้วัดแสงทำงานก็คือเพิ่มทุกอย่างพร้อมเรียบร้อยเราตั้ง2สิ่งนี้เรียบร้อยขึ้นชัตเตอร์ก็หมุนตรงนี้เพื่อปรับโฟกัสโฟกัสก็คือให้เรามองเข้าไปให้ดูตรงกลางมันจะเป็นวงกลมๆอยู่ตรงกลางเล็กๆมันก็คือปกติมันจะเป็นตารางแบบไม่ชัดเราต้องหมุนจนกว่าเหมือนกับไอ้ตารางเป็นแบบถี่ๆมันจะหายไปมันจะชัดนะฮะมันจะเล็งยากนิดนึงแต่ว่าอันนี้มันเป็นแมนนวลนะต้องใช้สายตาเล็งพอสมควรก็หมุนไปจนกว่ามันจะตรงกลางมันจะชัดที่สุดนั่นแปลว่าโฟกัสเข้าแล้วก็กดถ่ายโอเคต่อไปคร่าวๆมันก็มีอยู่ไม่ยากครับแค่นี้มีอีกปุ่มหนึ่งคือตัวนี้
คือเซลล์ไทม์เมอร์สมมุติเราขึ้นชัตเตอร์ปรับสปีดชัตเตอร์ปรับรูรับแสงทุกอย่างเรียบร้อยโฟกัสอะไรทุกอย่างเรียบร้อยละเรากล้องตั้งไว้มันคือการถ่ายตัวเองฮะเราก็หักหาคันโยกนี้ลงมาแล้วกดวิ่งมาหน้ากล้องกดถ่ายเราก็สามารถวิ่งมันอยู่หน้ากล้องเพื่อถ่ายรูปกับเพื่อนได้มันเป็นระบบลานนะฮะเดี๋ยวมันก็จะถึงรอบของมันเนี่ยถ่ายแล้วครับโอเคต่อไปเป็นการใส่ฟิล์มนะครับการใส่ฟิล์มเนี่ยก่อนการใส่ฟิล์มเราจะต้องดูตัวนี้ก่อนเนี่ยอย่างตรงนี้มันเขียนว่าเห็นไหมช่องข้างในมันเขียนว่า100ปกติถ้าเราหมุนตรงนี้มันก็จะเป็นการปรับสปีดชัตเตอร์แต่ถ้าเราสมมุติเราใช้ฟิล์มชนิดนี้200มันเขียนไว้บนกับฟิล์มว่า200เราจะต้องปรับตัวนี้ให้เป็น200โดยการถ้าจะปรับได้ก็คือต้องยกมันขึ้นแล้วก็หมุนใช่ไหมฮะเนี่ยมัน200แล้วมันจะหมุนไปทางซ้ายทางขวาได้ถ้าหมุนลงมาก็เป็น50หมุนตรงนี้เป็น100หมุนขึ้นไป200หมุนแล้วก็ปล่อยพอปล่อยปุ๊บมันก็จะล็อกแล้วถ้าเราไม่ยกมันก็จะเป็นการหมุนสปีดชัตเตอร์อันนี้ปรับเป็น200แล้วนะครับโอเคขั้นต่อมาก็เปิดฝาหลังก็คือให้ดึงยกตัวนี้ขึ้นยกสลักขึ้นแล้วดึงฝาหลังจะเปิดออกเราก็เอาฟิล์มมาให้เอาด้านที่เป็นจุกลงด้านล่างนะสมมุติเรายกตรงนี้ขึ้นเรียบร้อยแล้วก็ใส่เข้าไปดึงหางฟิล์มออกมาตัวนี้ใส่ฟิล์มง่ายคำว่า QL มันย่อมาจากคำว่า Quick Load แปลว่าโหลดฟิล์มเร็วเราแค่เอาฟิล์มนะ เอาหางฟิล์มด้านนี้นะฮะดูตรงหนามเตยให้มันลงกับหนามเตยตรงนี้ตรงสีขาวๆที่เป็นหนามเตยนี่นะฮะด้านล่างเราก็เอานิ้วกดเอาไว้แค่นี้เองนิดนึงว่าให้มันลงร่องหนามเตยแล้วก็ยกฝามาปิดระวังอย่าให้มันเด้งออกมานะฮะเอามือกดไว้นิดนึงยกฝาปิดปุ๊บเนี่ยพอฟิล์มมันท่าปุ๊บมันจะเหน็บฟิล์มเอาไว้ถ้าเราก็ปิดฝาปุ๊บกดตัวนี้ลงไปขึ้นชัตเตอร์ทิ้งไปสัก 2-3 ทีคือจนกว่าตัวเนี้ยให้ดูนะตรงเนี้ยมันจะมีตัวเลขบอกฟิล์มอยู่ก็คือขึ้นชัตเตอร์ทิ้งไปสัก 2-3 ทีเพื่อให้ตัวเลขตรงเนี้ยมันมานับถึงประมาณเลข1เนี่ยฮะเลข0สีส้มมาเป็นจุดก็คือเลข1ลงไปเลข2พอเลข1เนี่ยก็เริ่มถ่ายจริงละไอ้ที่2 3อันแรกแล้วก็ทำทิ้งเหมือนกับขึ้นฟิล์มทิ้งไปก่อนทีนี้สมมุติพอเราถ่ายเรื่อยๆจนฟิล์มมันหมดถ้าฟิล์มหมดเนี่ยอาการก็คือมันจะขึ้นชัตเตอร์ต่อไม่ได้ตรงนี้มันจะแข็งหรือว่ากดชัตเตอร์ไม่ลงอันเนี้ยเราจะต้องกรอฟิล์มกลับเพื่อนำฟิล์มไปล้างนะฮะถ้าเรายังไม่ได้กรอฟิล์มกลับห้ามเปิดฝาหลังออกมาเด็ดขาดวิธีการจะกรอฟิล์มกลับก็คือมันจะมีปุ่มอยู่ด้านล่างนี่ตรงตูดเนี่ยฮะให้กดลงไปกดแล้วมันจะจมค้างไว้เรายกฝายกก้านอันนี้ขึ้นหมุนตามเข็มนาฬิกากลับมามันจะฝืดๆนะฮะจนมันดังคลิกมันดังคลิกเนี่ยคือฟิล์มมันหลุดลงมาแล้วจนตรงนี้แปลว่าแล้วมันจะเริ่มลื่นขึ้นก็คือมันกอกลับหมดแล้วอันนี้ถ่ายไปไม่กี่ภาพมันก็เร็วนะฮะแต่ถ้า36รูปยันหมดม้วนเนี่ยมันก็จะนานกว่านี้เสร็จปุ๊บถ้ามันนั่งคลิกแล้วก็ดึงฝาหลังได้เนี่ยอันนี้มันหลุดออกมาประมาณนึงคือผมไม่ได้กอให้มันสุดเพราะมันทางฟิล์มตรงนี้จริงๆเราก็เป็นจุดที่เรากดทิ้งไปช่วง 3-4 รูปแรกอะไรเงี้ยเนี่ยเหลืออย่างนี้ก็ได้ประมาณนี้โอเคหรือว่าบางคนก็กอไปเอาความมั่นใจหลังจากมันดังคลิกแล้วหมุนไปให้มันจะกลับเข้ามาอยู่ในจักรหมดเลยนำไปล้างได้คร่าวๆก็มีแค่นี้พอใช้งานเสร็จก็ปิดตรงนี้มาที่ออฟเพื่อประหยัดทานแล้วก็ปิดสวิตช์ตรงนี้ด้วยเพื่อล็อกชัตเตอร์ไว้ครับรวมๆก็มีแค่นี้ครับขอบคุณครับ